แห่งชาติฉบับที่38ทับ2557เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหารโดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่37ทับ2557ลงวันที่25พฤษภาคม2557และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับอื่นให้คดีที่มีข้อหาว่าการกระทำผิดบางอย่างอยู่ในอำนาจศาลทหารนั้นคดีดังกล่าวอาจมีข้อหาอื่นที่มีความผิดในตัวเองและมิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารรวมอยู่สมควรให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในข้อหานั้นด้วยเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยรวดเร็วจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้บรรดาคดีความผิดที่อยู่ในอำนาจศาลทหารพิจารณาพิพากษาตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่37ทับ2557ลงวันที่25พฤษภาคม2557และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับอื่นถ้าคดีใดประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันแม้แต่ละอย่างจะเป็นความผิดได้ในตัวเองและไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารก็ให้อยู่ในอำนาจศาลทหารที่จะพิจารณาพิพากษาด้วยทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ